ดราม่าอดีตปมลูกติดปาร์ตี้ทำอยากลาวงการวุ้นเส้นเผยถึงหนิงพรล่าปัญหาชีวิตไม่กล้าคิดแต่งงานนิกดราม่ามากมายในอดีตปมมีลูกกลัวหุ่นเสียติดปาร์ตี้ทำอยากลาวงการวุ้นเส้นอัปเดตชีวิตเพื่อนรักหนิงพรล่าหลังให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตช็อกปมพรล่าวุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจเส้นทางรักกว่า3ปีนิกธนภูมิกุลที่รักครั้งนี้ไม่หวือหวาและถึงขั้นเอ่ยปากว่าไม่คิดเรื่องแต่งงานแล้วพร้อมย้อนล่ามระสุบมดราม่าข่าวลือไม่อยากมีลูกเพราะกลัวหุ่นเสียหรือว่าเป็นสาวสังคมติดปาร์ตี้เจอแบบนี้บ่อยๆจนเจ้าตัวคิดอยากออกจากวงการทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาอาจารย์เป็นหนึ่งและบูมสุภาภรณ์ดำเนินรายการที่หนิงเป็นยังไงบ้างวุ้นเส้นก็ดูสวยสดใสขยันทำงานอย่างเดียวเลยจนบอกว่าพักก่อนไหมไปเที่ยวกันก่อนไหมก็ไม่ยอมชอบทำงานหนิงบอกแล้วไงชีวิตคนเราถ้ามีเงินทุกอย่างจะสมูทถ้าเราไม่ทำงานเศร้ามาหลายวันแล้วไม่ทำงานเงินก็ไม่เข้ากระเป๋าก็ต้องทำงานวุ้นเส้นอยู่เคียงข้างวุ้นเส้นที่หนิงก็คุยกับเราเรื่อยๆตอนนี้เป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงส่วนใหญ่เขาเข้มแข็งมากเลยที่เราเห็นเป็นคนที่ผ่านอะไรได้ทริปที่เราไปก็เป็นทริปทำงานเขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานเลยเวลาว่างค่อยคุยกันสองคนห่วงเขาตลอดให้กำลังใจกันช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดกำลังใจจากเพื่อนและคนรอบข้างที่หวังดีเราจะคุยเปิดใจตอนนี้เป็นยังไงเราให้คำตอบว่าตัวเขาควรจะไปทางไหนต่อควรจะรู้สึกยังไงเราบังคับจิตใจใครไม่ได้แค่บอกให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองเคยเข้าใจชีวิตแบบนี้ให้คำแนะนำได้ดีที่สุดวุ้นเส้นไม่รู้เหมือนกันว่าดีไหมหนิงเป็นไอดอลคนหนึ่งของหนิงนะถึงเขาจะเป็นน้องก็ตามเวลาเพื่อนมีปัญหาวุ้นเป็นบุคคลที่รับฟังที่ดีมากๆไม่ตัดสินคนให้คำแนะนำเป็นกลางๆที่เหลือเราเอาไปคิดเองว่าจะปรับใช้ยังไงอย่างพรล่าเองก็ปรึกษาวุ้นเส้นทวีภาคพรล่าคุยกันมานานแล้วเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราจะรู้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเวลาหนักคิดไหมว่าเส้นทางพรล่าจะจบด้วยการแยกทางวุ้นเส้นเราก็ช็อกเหมือนกันเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเราดีที่สุดคือรับฟังในตอนที่เศร้าระหว่างทางเรื่องของเขาเราไม่ก้าวก่ายเราให้เขาตัดสินใจและคุยกันเองตอนนั้นคิดว่าเขาเคลียร์กันได้แต่มันอยู่ที่ความรู้สึกของคนสองคนถ้าไม่ไหวก็ตัดสินใจไปตามที่ต้องการถ้าวันหนึ่งหมดรักจะแนะนำเพื่อนยังไงวุ้นเส้นคนเราถ้าหมดรักกันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็ไม่ต้องอยู่ไปก็บั่นทอนจิตใจความสุขข้างหน้าก็มีรอยอยู่ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ใครทิ้งใครวุ้นคิดอย่างนั้นแต่จะประนีประนอมเราเป็นคนที่มีประสบการณ์ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเอาสิ่งที่เรารู้สึกมาแนะนำให้คนอื่นให้เขาปรับใช้กับตัวเองลูกๆพรล่าวุ้นเส้นอยู่ต่างประเทศก็ไปมาพรล่าเก่งพอที่จะดูแลทุกอย่างไหวเขาทำงานด้วยสภาพจิตใจเขาดีขึ้นอดีตเคยผิดหวังแต่ปัจจุบันหลายๆคนอยากมีความรักแบบวุ้นเส้นช่วงนี้มีความสุขอาจจะไม่ใช่เพราะเขาอย่างเดียวเหมือนเราปลดล็อกในชีวิตแล้วเรารู้คำตอบของตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนเราศึกษาตัวเองแล้วตอนนี้เราก็มุ่งหาสิ่งที่เราชอบอย่างเดียวปลดล็อกเริ่มจากอะไรวุ้นเส้นเริ่มจากประสบการณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นบางทีอาจเลือกสิ่งที่เราไม่ได้ชอบที่สุดแต่ไม่ทำร้ายเราแล้วแต่คนเลือกคนปัจจุบันวุ้นเส้นไม่ค่อยลงรูปเพราะประสบการณ์ไง
เรายังไม่ได้แต่งงานกันเราก็ค่อยๆดีกว่าเราไม่รู้อนาคตแน่นอนเราก็กลางๆไว้ก่อนคบกันมา3ปีเป็นเวลานานพอคนรอบข้างรู้แล้วว่าเราคบกันเริ่มมีข่าวเขาไม่เคยพูดเลยให้ลงรูปแต่เราลองดีกว่ามันน่ารักดีพวกช่วงเทศกาลพอเราลงไปเขาก็ดูแฮปปี้มากเหมือนกันไม่เคยทะเลาะกันเลยวุ้นเส้นเมื่อก่อนเคยทะเลาะเราจะไม่ทะเลาะขี้เกียจเราจะหลีกเลี่ยงไม่อยากใช้พลังงานตรงนั้นไม่เคยทะเลาะน่าจะเพราะนิสัยคล้ายๆกันเข้าใจเราทุกอย่างเราอยู่แล้วสบายใจมีไม่เข้าใจบ้างแต่กลับมาแก้ไขกันได้ครบมา3ปีแล้วคาดหวังแต่งงานวุ้นเส้นไม่กล้าคิดอะไรถ้ามีคงเห็นกันเองแต่ไม่กล้าพูดแล้วตอนที่เรายังเด็กเรายังไม่รู้อะไรเหมาะกับเรามันจะมีหลายอย่างที่เราพยายามมาแล้วแต่เวลานี้คือเราไม่ต้องพยายามอะไรสบายใจรอให้เขาขอดีกว่าเราไม่กล้าไปคุยซีเรียสเราไม่ชอบกดดันใครเขาเด็กกว่าเราด้วยไม่ได้คาดหวังอะไรกลัวประสบการณ์ครั้งเก่าวุ้นเส้นมันมีบ้างนะคะเราไม่ได้อยากมีประสบการณ์แบบนั้นอีกมันก็เป็นความสุขในช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่เข้าใจกันต่างคนก็ต่างมีความสุขในแบบตัวเองเราก็คิดว่าแต่งงานครั้งต่อไปเราจะเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้อยากมีครั้งต่อไปเราต้องมั่นใจมากกว่านี้ได้คุยเรื่องการแต่งงานบ้างไหมวุ้นเส้นมีแต่คนแซวเขาก็โดนเพื่อนถามเขาก็ตอบนะว่าเดี๋ยวมีแล้วบอกเขามีส่งสัญญาณไหมวุ้นเส้นไม่มีพูดอาจจะมีคุยกันถึงอนาคตบ้างว่าซีเรียสกับเราจริงจังกับเราเขารอให้ทุกอย่างพร้อมเขาก็อยากดูแลเราให้ดีถึงขั้นพาไปให้อาจาเป็นหนึ่งดูตัววุ้นเส้นคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเขาถามเราเองว่าไม่ค่อยได้ดูดวงเลยมีที่ไหนไหมเขาก็บอกลองให้หน่อยก็พาไปเจอแต่ไม่ได้ดูเรื่องความรักนะไม่อยากแต่งงานเพราะไม่อยากมีลูกวุ้นเส้นถ้าแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับวุ้นคิดว่าแต่งงานต้องมีลูกเลยหรืออะไรแต่อายุถ้าแต่งงานก็ต้องมีแล้วถ้าไม่มีคือไม่มีเลยวุ้นยังไม่ได้ตัดสินใจตรงนั้นว่าจะมีหรือไม่มีแต่งก่อนค่อยคิดเราแพลนไว้สองแบบถ้าไม่มีลูกเรามีความสุขมากๆเหมือนกันถ้าไม่มีลูกเรามีความสุขอีกแบบหนึ่งได้หมดรอตกลงกับคนสองก่อนมีลูกกลัวหุ่นเสียวุ้นเส้นได้ยินเรื่องนี้เยอะมากวุ้นเป็นคนออกกำลังกายวิธีลดน้ำหนักทำยังไงเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับวุ้นแค่การมีลูกรายละเอียดมันเยอะวุ้นเป็นคนละเอียดในเรื่องนี้ถ้าไม่พร้อมจริงๆเรายังทำดีที่สุดไม่ได้วุ้นไม่มีดีกว่าคนมองว่าแรงวุ้นเส้นไม่เคยไปคิดว่าคนอื่นจะตัดสินยังไงแต่งตัวบ้างมีแฟนแล้วเลิกบ้างตอนนี้เราไม่คิดแล้วคนที่ไม่รู้จักเราเขามีสิทธิคิดคนรอบข้างเราแคร์ที่สุดคนอื่นไม่รู้จะทำยังไงให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นบุคลิกเหมือนกับมั่นใจแต่จริงๆคิดเยอะเจอข่าวเยอะถึงขั้นอยากจะออกจากวงการวุ้นเส้นมีค่ะเมื่อก่อนเราก็ชิลอยู่แล้วแต่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆและเราเป็นวัยรุ่นด้วยเรามีแพลนบีอยู่แล้วเราจะไปเรียนต่อในใจก็คิดจะเลือกทางไหนดีใจก็เสียดายมันมีโอกาสเข้ามาเยอะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ไปเรียนเลยยุคนั้นฮอตมากมีข่าวตลอดวุ้นเส้นวุ้นโชคดีเรื่องเพื่อนมากเป็นคนคิดด้วยตัวเองเราไม่ฟูมฟายนานแป๊บเดียวก็ลืมแล้วมันคือวิธีคิดคนเราไม่ควรอยู่ในจุดแย่ๆนานมันเลือกได้เราตัดได้มันอยู่ที่ตัวเราตัดเร็วเลือกทางมีความสุขสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตมากกว่าอะไรที่แย่ที่สุดตอนนั้นวุ้นเส้นเรื่องข่าวและวิจารณ์แรงเกินเรื่องไม่ได้ว่าตรงจุดกระจายไปเรื่อยๆมันกระทบจิตใจเราเหมือนกันเราไม่ชอบระวังตัวมากขึ้นในวันนี้วุ้นเส้น
ว่าอะไรวุ้นก็ได้แล้วแต่วุ้นไม่ได้อยู่ในวงการเยอะหรือมีข่าวเยอะแล้วเป็นเมื่อก่อนถ้ามีความคิดแบบปัจจุบันวุ้นจะไม่คิดออกจากวงการวุ้นจะอยู่วุ้นจะสู้หาอะไรทำที่มันแฮปปี้สายงูวุ้นเส้นพระแม่ลักษณีวุ้นงูตั้งแต่ก่อนเข้าวงการมีคนมาทักนับถือองค์นี้นะองค์นี้ดูแลเราดีมากพอเข้าวงการเหมือนโชคดีเรื่องงานตลอดวุ้นไม่ค่อยกล้าขอเท่าไหร่กลัวใช้โควต้าหมดวันนั้นต้องทำงานแล้วปวดท้องมากแบบเดินไม่ไหวให้หายปวดเราก็ขอก็ดีขึ้นตั้งแต่เด็กเรานับถือเราจะเช่ามาไว้ที่บ้านช่วงหนึ่งเราอยากจะสร้างท่านให้คนมาสักการะเยอะๆแต่เหมือนยังไม่ถึงเวลาไปหาทุกวัดไม่มีใครให้สร้างเลยจนปีที่แล้วไปคุยกับวัดหนึ่งเขาเปิดโอกาสให้เราสร้างก็ย้อนไปดูช่วงชีวิตนั้นเราทำอะไรบ้างทำบุญเยอะสวดมนต์เยอะมีความสงบในชีวิตมากขึ้นอาจเป็นแบบนี้ก็ได้ที่ทำให้เรามีบุญได้สร้างท่านหลายคนอยากเห็นกลับมารับงานในวงการบันเทิงวุ้นเส้นตอนนี้เน้นธุรกิจมากกว่ามีรับบ้างละครแต่ไม่ได้เยอะมากเราอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องใช้เวลาเยอะมากจริงๆเล่นละครรับเชิญได้สั้นๆได้